ุดที่เขียนว่าอะไรลาดเกาะวิวพอยต์ลาดเกาะวิวพอยต์อันนี้มีตั้งแต่กี่โมงครับวิ่งเส้นหลักคือวิ่งทั้งวันเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตีห้ามันก็เริ่มตีห้ากว่าผมเดินก็เริ่มวิ่งแล้วครับอ๋อแล้วถ้าเกิดจะกลับไปเดี๋ยวไปยืนที่ถนนใหญ่อ๋อต้องเดินออกไปใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่ารถผมเข้ามาถึงข้างในเลยไม่ต้องเดินไงไกลขอบคุณมากมากค่ะครับอันนี้รถที่มาส่งเราก็ไปแล้วคนละ100บาทจากหาดเฉวงวันนี้เราเริ่มต้นจากที่พักของเราที่ตรงถนนคนเดินเฉวงจากเฉวงมาน้ำตกหน้าเมืองคือหาข้อมูลไม่เจอเลยว่าจากเฉวงเนี่ยจะมาน้ำตกหน้าเมืองได้ยังไงบ้างรู้แต่ว่ามีรถวนรอบเกาะวิ่งเฉพาะถนนใหญ่คือรู้มาอยู่แค่นั้นแต่ว่าความเป็นจริงก็คือถนนคนเดินเฉวงซึ่งมันหลบอยู่ข้างในเนี่ยก็มีรถวิ่งผ่านเหมือนกันคือเป็นถนนย่อยอ่ะคือรถเขาสรุปว่ารถเขาวิ่งหมดแหละหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดวิ่งแต่ถนนใหญ่ก็คงไม่มีลูกค้าเพราะว่ามันคนเขาก็จะอยู่ลึกเข้ามาข้างในมากเลยถนนคนเดินเฉวงเนี่ยจะเดินไปถนนใหญ่เนี่ยกิโลกว่ากว่าฉะนั้นยากถ้าเกิดว่าวิ่งแต่ถนนใหญ่เราก็ลืมคิดถึงข้อนี้ไปก็คือสรุปว่าเราก็นั่งจากตรงที่พักของเราเนี่ยแหละมาที่น้ำตกหน้าเมืองคือป้ายเขาก็ไม่ได้เขียนด้วยนะแต่ว่าก็ถามเขาก็ปรากฏว่าไปมันจะมีวิ่งอยู่สองฝั่งก็ต้องดูว่ารถมันวิ่งไปฝั่งไหนไปทางทิศไหนก็ข้ามไปฝั่งนั้นหรือว่าถามเขาก็ได้ไปเปล่าถ้าเกิดเขาบอกว่าต้องฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้เขาก็บอกหรือถามโรงแรมก็ได้ค่ารถที่มาน้ำตกหน้าเมืองเนี่ยจากเฉวงนะก็ประมาณ100บาททีนี้ก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าอ้าวนี้ไปถึงหน้าทอนอ่ะคือไปไกลกว่านี้อีกพอสมควรเลยอ่ะจะ100บาทเหมือนกันหรือเปล่าก็ลืมถามเขาไปแต่คาดว่าน่าจะ100บาทเท่ากันข้อดีคือไม่ว่าจะบอกเขาว่าไปไหนเนี่ยเขาจะวิ่งเข้ามาส่งถึงตรงจุดนั้นที่เราไปเลยอย่างบอกชื่อโรงแรมเขาก็จะวิ่งเข้ามาส่งถึงโรงแรมเลยอย่างเนี้ยน้ำตกหน้าเมืองเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ลึกจากถนนใหญ่มาประมาณกิโลนิดๆ นะเขาก็วิ่งเข้ามาจนถึงไอ้ที่จอดรถนี้เลยซึ่งเราก็เดินเข้าไปแค่จิ๊ดเดียวเท่านั้นเองแค่ร้อยสองร้อยเมตรก็จะถึงตัวน้ำตกแล้วง่ายมากแต่ว่าข้อเสียคือกะเวลาไม่ได้เพราะว่าเขาจะวิ่งส่งคนไปทั่วเลยใช่ไหมฉะนั้นถ้าเกิดเรารีบขึ้นมาเนี่ยจะไปขึ้นเรือหรืออะไรเงี้ยก็คงต้องเผื่อเวลาไว้สักเป็นชั่วโมงอ่ะ2ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะวิ่งส่งคนไปทั่วกว่าจะไปถึงจะได้ไม่ต้องลุ้นหัวใจวายเล่นและส่วนขากลับเขาก็บอกว่าให้ไปรอที่ถนนใหญ่กลับไปละไมหรือกลับไปเฉวงก็ไปรอที่ถนนใหญ่คือสรุปว่าที่เนี่ยมันมีรถวิ่งไปทั่วบอกเขาได้ว่าจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนค่าโดยสารถ้าเป็นรถกระบะสีแดงเนี่ยคิดว่าอย่างมากไม่น่าจะเกิน100แต่ก็อาจจะมีบ้างนะคนขับบางคนอาจจะโขกราคาแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นมาตรฐานก็ถือว่าโอเคสำหรับที่นี้เรามาจากทางด้านนี้นะคือรถวิ่งเข้ามาจากทางด้านนี้เสร็จแล้วเขาก็มาจอดที่จอดรถตรงนี้แล้วเราก็จะเดินเข้าไปทางด้านนี้น่าจะเห็นนะอีกประมาณสักเกือบ200เมตรก็จะถึงตัวน้ำตกแต่ที่นี้น้ำตกมันมีอยู่2จุดมีน้ำตกหน้าเมือง1กับ2ซึ่งดูจากแผนที่แล้วมันคนละทางกันเลยไม่รู้ว่าจะมีทางลิงก์เชื่อมกันระหว่าง1กับ2หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดจะไป2ด้วยเนี่ยคือต้องกลับไปถนนใหญ่เสร็จแล้วก็วกกลับไปอีกทางนึงประมาณเกือบ2โลอ่ะไม่รู้จะมีทางเชื่อมกันหรือเปล่านะมีช้างด้วยให้อาหารช้าง50บาทมางวดนี้รู้สึกหมดกำลังใจนิดหน่อยเพราะว่าเราจะปกติเราจะพยายามนำเสนอวิธีการเดินทางด้วยรถสาธารณะแม้กระทั่งในประเทศไทยเองก็เราก็พยายามทำแบบเดียวกันกับต่างประเทศใช่ไหมแต่ว่าในไทยเนี่ยรู้สึกหมดกำลังใจเพราะว่าปรากฏว่าเดินทางด้วยรถสาธารณะเนี่ยกลับกลายเป็นว่าแพงกว่าน้ำตกหน้าเมืองเป็นน้ำตกที่สำคัญในเกาะสมุยเพราะเป็นน้ำตกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสพร้อมด้วยพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถและในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็เคยเสด็จประพาสครั้งหนึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลปัจจุบันก็คือรัชกาลที่9ในหลวงร.9เคยเสด็จประพาสเมื่อปี2504เกือบ60ปีน้ำตกหน้าเมืองเป็นน้ำตกขนาดเล็กด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็กปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำจืดใช้ผลิตน้ำประปาอ๋อมองไม่ค่อยเห็นเลยตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยอะสวยมากจะเดินลงไปที่น้ำตกซึ่งมีอยู่
ชุดนึงโอ้นี่น้ำตกหน้าเมืองหน้าเมืองหนึ่งนี่ฮะโอ้เอ๊ะเขาไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะมีทางเดินทางนั้นอีกอ่ะเราจะไปไหมนี่พี่กำลังจะข้ามทางน้ำอันนี้เอาไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่จริงๆมันก็ไม่ดูเหมือนก็ไม่น่าจะน่ากลัวนะโอ้เดี๋ยวมันมีหินแบบนี้มันจะลื่นหรือเปล่าพี่จะข้ามแล้วพี่จะข้ามแล้วโอ้ข้ามได้ด้วยเออดูเหมือนจะไม่น่ากลัวเราส่งคนไปเซอร์เวย์ละเอาบ้างเอาบ้างเราไม่ได้เหยียบหินเลยนะอ๋อเหยียบแล้วโอ้ก็ข้ามมาได้แล้วหินเยอะเย่โอ้โหนี่มีคนกำลังพยายามจะข้ามเหมือนกันสีอยู่นู่นแล้วแสงสีกำลังได้เลยอันนี้สีกำลังจะไปทำอะไรที่หินก้อนนั้นสีปีนขึ้นไปด้วยโอ้กล้ามากเขาไม่ค่อยกล้านั้นเนี่ยกำลังลงมาหน้าขึ้นบ้างเนาะลงแล้วจะลงยังไงก็ลงไม่ยากนี่นะลงมาแล้วเห็นมีช้างด้วยจะเดินตามช้างแบบโอ้โหเดินตามไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยไฟซะแล้วช้างมันลึกมั้งโหอันนี้เรากำลังลังเลอยู่ว่าจะลงเล่นน้ำดีไหมแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ถูกโลกกับน้ำเย็นแต่ว่าดูฝรั่งฝรั่งแก้ผ้าเล่นน้ำไปแล้วเรียบร้อยกระโดดเลยให้กระโดดล่ะนี่หนุ่นกระโดดกลับหลังนะเดี๋ยวดูนะมันเก่งมากเลยอ่ะกระโดดเลยโหน้องกระโดดน้ำให้ดูหน่อยสิครับครับด้วยเยี่ยมมากเยี่ยมมากกระโดดบ่อยไหมกระโดดน้ำบ่อยไหมล้อทุกวันเลยเหรอลึกไหมอ่ะล้อน้องเขาบอกว่าลึกล่ะอันนี้ขึ้นมายืนอยู่บนก้อนหินที่ก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าก็สูงที่สุดเท่าที่ยืนได้แล้วท็อปยืนนี่เองมีฝรั่งมาเล่นน้ำน้ำลึกมากจะไปแล้วนะอ
ดแรกเลยหลังจากเดินเข้ามาถึงที่นี่ก็จะเจออันนี้ก่อนฝรั่งก็มาเล่นน้ำสีฟินขึ้นโอ้กลับลงมาแล้วมีหาจุดถ่ายรูปกันเป็นว่าเล่นเลยได้จุดถ่ายรูปแล้วไปไหนอีก1 2 3เตรียมจะโดดแล้วยังไม่โดดใช้เวลากับน้ำตกหน้าเมืองประมาณชั่วโมง1ชั่วโมงกว่าๆแต่ฝรั่งเขาจะแบบมาเห็นน้ำตกหรือน้ำอะไรที่เป็นน้ำอ่ะก็รีบจะถอดทันทีถอดปุ๊บรีบไหว้แหวกเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปบนให้กูขึ้นด้วยหลายที่เป็นแพลตฟอร์มคือเห็นน้ำไม่ได้จะกระโดดลงอย่างเดียวเลยเพราะเขาเหมือนอยู่กับธรรมชาติมากกว่าเราดิหรือเปล่าไม่รู้ดิเห็นชอบแนวธรรมชาติมากกว่าเอ้าเขาชอบธรรมชาติไม่งั้นยุโรปหรือว่าประเทศฝรั่งเขาจะมี national park หรือมีที่เที่ยวเชิงธรรมชาติเยอะกว่าเราล่ะวันนี้ก็เสียดายว่าน้ำตกหน้าเมือง2เนี่ยถ้าเราจะไปเนี่ยคือพวกเราไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถใช่ไหมถ้าพวกเราจะไปก็ต้องเดินไปอีกประมาณ3กิโลหาไปก็คือออกไปที่ถนนใหญ่ก่อนประมาณ1กิโลจาก1ถ้าหน้าเมือง1ไปถนนใหญ่1กิโลแล้วก็เข้าไปหักเข้าไปที่หน้าเมือง2อีก2กิโลแล้วขากลับก็เดินกลับออกมาอีกก็รวมแล้วประมาณ5กิโลอ่ะเราก็เลยต้องตัดใจเสียดายว่าน่าจะมีทางเชื่อมว่าไม่มีที่นั่งจะขอติดไปด้วยสักหน่อยเราต้องเดินออกไปตั้งเกือบกิโลจากตรงนู้นมาตรงนี้นี่มีคนมารอเหมือนกันนะเนี่ยป้ายรถเมล์ด้วยป้ายรถเมล์สวยด้วยเนาะหลังจากที่เที่ยวน้ำตกหน้าเมืองเสร็จแล้วพวกเราก็เดินออกมาประมาณ1กิโลมาเห็นป้ายรถเมล์ตรงนี้แล้วเราต่อไปเราจะไปต่อก็คือไปที่หินตาหินยายแล้วก็หาดละไมหินตาหินยายแบงค์ร้อยเขาทอนมา20 2คน4คนละ40ไม่ต้องถามนะเท่าไหร่ ไม่ต้องถามมัดมือ ยืนแบงค์ร้อยแล้วก็ยืนรอตังค์ทอน เดี๋ยวถามแล้วเดี๋ยวเพิ่ม60ตอนนี้เรามาถึงทางเข้าน้ำตกตายายเฮ้ยไม่ใช่ทางเข้าหินตาหินยายหลังจากที่เคยไปหินที่คาปาโดเกียแท่งโดๆมาเยอะอันนี้จะเป็นยังไงนี่เรามาจากทางนี้หินตาหินยายทางนี้ที่จอดรถมีที่จอดรถเยอะมากไม่แพงด้วยอยู่ข้างๆคนเก็บตังค์ต้องบอกว่าไม่แพงนะคุณกำลังจะถึงหินตาหินยายแล้วแต่ยังหาที่กินไม่ได้เลยที่นี่กาละแมเยอะมากเลยเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่หรือไงมันมีหอยไข่ของขึ้นชื่อของที่นี่หรือไงแกโปรโมทบานาน่าสตรอเบอรี่เค้กสมูทตี้ลิปซิงลิปซิงไม่มีปาก60บาทเป็นคนมากเป็นคน60บาทโอเคกินข้าวมื้อนึงเกือบได้กินเพราะว่าหาร้านอาหารถูกๆไม่ได้นั่นไงภรรยาเลยยอมซื้อว่าแล้วปกติไม่ยอมหรอกของพวกนี้ทำไมแค่60บาททำไมจะไม่ยอม
ล้วตอนขาเดินเข้ามาบอกว่าเฮ้ยน้ำปั่นน้ำปั่นก็ยังไม่ได้กินข้าวจะกินของหวานได้ไงตกใจเด็กนี่เด็กนี่เด็กนะตกใจแล้ววิ่งไปเลยนี่เด็กเหรอเด็กค่ะเด็กเด็กเด็กเหรอเด็กโคตรสูงอ่ะประทัดดังใช่ไหมเขาวิ่งเขาวิ่งหลบเลยนึกว่าแบบว่าเกิดระเบิดอะไรขึ้นมาใช่เด็กใช่จุดจีนเหรอหินยาอยู่ทางซ้ายหินตาอยู่ทางขวาไม่ได้อยู่ติดกันนะทำไมอ่ะตากับยายไม่ได้อยู่ด้วยกันเหรอหินตาหินยายเป็นโกรธหินรูปร่างประหลาดอยู่บริเวณอ่าวละไมมีนิทานท้องถิ่นเล่าสืบต่อกันมาว่ามีตายายคู่นึงชื่อตาเครงกับยายเรียมเป็นชาวปากพนังจังหวัดนครเดินทางโดยใช้เรือไปเพื่อจะไปสู่ขอลูกสาวของตาม่องไล่กับยายยุ่มชาว300ยอดจังหวัดประจวบให้กับลูกชายครั้งเรือเล่นมาถึงบริเวณแหลมละไมเกิดพายุใหญ่ทำให้เรือล่มตาเครงและยายเรียมว่ายน้ำขึ้นที่อ่าวละไมแต่เกรงว่าฝ่ายเจ้าสาวจะหาว่าไม่ไปขอตามสัญญาจึงกั้นใจตายและอธิษฐานให้ตนกลายเป็นเกาะโขดหินเพื่อให้ฝ่ายเจ้าสาวได้รับรู้หินตาหินยายรูปร่างประหลาดจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ของชายเล็กคนนี้ฮะจริงเหรอนี่มันสตอรี่นี่อันนั้นหินตาอันนี้ดูต้องจับหมวกเอาไว้ดีๆนะไม่งั้นจะเป็นแบบนี้เก็บหมวกก่อนเดี๋ยวหมวกปิวโอ้โหโอเค10ป๊อปแถวหินยายไม่รู้หินยายอยู่ไหนหินตาหินยายเนี่ยมีที่มาจากว่ามีตากับยายคู่นึงเป็นชาวนครศรีธรรมราชก็จะมาสู่ขอลูกสาวให้ไปแต่งกับลูกชายอ่ะแต่ว่าแล่นเรือผ่านโอ้ตายายนี่ทุ่มเทมากเพื่อลูกชายแล่นเรือผ่านหาดละไมตรงเนี้ยแล้วปรากฏว่าเรือประสบอุบัติเหตุไง2คนก็เลยว่ายน้ํามาเกยตื้นอยู่ที่นี่แล้วก็หาทางกลับไม่ได้2ตายายก็เลยกลัวว่าไปเจ้าสาวฝั่งนั้นน่ะจะหาว่าไม่ยอมไปตามนัดก็เลยกั้นใจตายทั้งคู่เลยแล้วแต่ว่าก่อนตายเนี่ยก็ขอให้ภาวนาให้ตัวเองเนี่ยได้เกิดเป็นหินเพื่อที่จะให้ฝั่งนั้นน่ะเขาได้สัญลักษณ์ไงให้เขาได้รับรู้ว่าฉันไม่ได้ผิดนัดนะก็เดินเข้ามาจากข้างหน้าเดินตรงมาเนี่ยก็จะเป็นหินยายแต่ว่าหินยายไม่รู้อยู่ตรงไหนเห็นเขาบอกว่าต้องมองมาจากข้างทางทะเลอ่ะมองเข้ามาจะเห็นเป็นหินยายแต่ว่าถ้าเรามองออกไปนอกทะเลอ่ะเราจะไม่ค่อยเห็นว่ามันเป็นหินยายแต่ว่าหินตาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากแต่ที่เราเคยไปเกเรเม่นี่คือมีแบบนี้หลายก้อนมากเลยนะแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยเขาจะมีพวกร้านขายสมูทตี้กับกาลาแมแล้วก็ไอติมกะทิอ่ะเยอะมากแต่ไม่มีร้านอาหารแบบคาวๆนะเข้ามาในซอยแล้วก็ต้องออกไปนะเพราะมันไม่มีทางไหนที่จะไปต่อภายในเมืองได้อีกต้องกลับย้อนกลับไปที่เดิมตอนแรกนึกว่าจะเดินต่อไปหาดได้แต่ไม่ได้ก็คือต้องย้อนกลับไปที่เดิมแล้วก็เดินต่อไปอีกที่เป็นช่างกล้องจําเป็นขึ้นจุดชมวิว Better to see something once than to hear about it a thousand times เป็นจุดชมวิวขึ้นมาจุดชมวิวหินตาอยู่นู่นนั่นน่ะ
็นโดโดนั่นไหมหินยาอยู่นี่มันลุกล้างขนาดนี้ดูธรรมชาติดีมากโอ้โหสวยสวยอ่ะมีหาดละไมโอ้สวยมากเลยจุดชมวิวตรงนี้มีคนว่ายน้ำอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะว่ายไกลมากเลยอ่ะคือซีไปตรงนู้นแน่มีเหลืองต้มยำหมูตับเดี๋ยวชิมโอ้โหเข้มข้นมากเผ็ดอร่อยอ๋อไม่กินหรอสั่งน้ำเปล่าโอเคกินน้ำเปล่าไปนะทางเข้าหินตาหินยายอยู่ทางนี้นะแล้วอย่าลืมมากินร้านนี้นะมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บผัดไทยอร่อยมากถูกมากด้วยอร่อยจริงๆบริการก็ดีดีผัดไทยกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมกันแค่100บาทถือว่าถูกมากสำหรับที่นี่เราเดินต่อมาจากหินตาหินยายสักประมาณ100-200เมตรนิดเดียวเองแล้วก็มาเจอแฟมิลี่มาร์ทแล้วก็แฟมิลี่มาร์ทตรงนั้นเป็นซอยตันไม่ได้จะต้องมาเจอ7-11ก่อนแล้วก็เดินเข้ามาในซอยนี้ซอยถัดจาก7นิดนึงซอยข้าง7นั่นแหละอยากสอบถามว่าตั๋วเรือจากท่าเรือบางรักไปท่าเรือท้องศาลาที่เกาะพะงันนี้เราไปซื้อวันพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ขึ้นเรือวันพรุ่งนี้เช้าเลยได้หรือเปล่าได้ค่ะมาตอน 7:30 นะคะค่าโดยสารประมาณเท่าไหร่ครับ300บาทค่ะเกาะพะงันเนาะคือมันมีรอบไหนบ้างครับเกาะพะงัน 8:00 น 4:00 น 4:30 นค่ะแต่ลูกค้าต้องมาซื้อตั๋วก่อน1ชั่วโมงอ๋อครับขอบคุณมากครับถึงจะเป็นการทำงานริมทะเลของจริงแต่ว่าไม่ได้ทำธุรกิจอะไรนะตอบคำถาม Facebook กับ YouTube เฉยๆไม่มีสมาธิอ่ะ นี่ริมทะเลสีดูมีความสุขมากเลยนั่งจิบกาแฟใช้มือถือขาดแต่อย่างเดียวลืมเอาโน้ตบุ๊กมาไม่งั้นจะเป็นเหมือนฝรั่งเลยทำงานผ่านโน้ตบุ๊กริมทะเลจิบกาแฟ20บาทกาแฟ20มือถือ 3,000 โฮสเทลคืนละ300เอาไม่ใช่โรงแรมคืนละ450นี้อยู่ริมหาดทำไมเออหันมาทางนี้นี่ช่วยดูนะไม่เอาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยดูไม่เป็นไรค่ะพี่พอดีว่ามาถ้าแตกมันร้อนมากๆเดี๋ยวจะโชว์ไม่เอาไม่เป็นไรค่ะโชว์ให้ดูโชว์กันได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะออฟสปาเท้าขัดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปแตกใหม่ทุกเดือนนึงแล้วก็ขัดเหมือนกันเดือนขัดครั้งนึงก็เดือนทุกวันถ้าไม่ขัดมันก็แตกร้อนมาจากไหนกันคะมาจากกรุงเทพค่ะมาเที่ยวกี่วันคะพรุ่งช่วงนี้มันเดี๋ยวซีซั่นใช่มั้ยคะใช่ค่ะไม่รู้ฝรั่งแล้วช่วงไหนที่มีฝรั่งเยอะๆคะปีใหม่อ่ะค่ะเดือนเดียวอ่ะคะ5เดือนจนถึงสงกรานต์พอสงกรานต์แล้วก็หมดเลยมกราถึงสงกรานต์ไปปีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเดือน8เดือนสิงหานี่ก็อิตาลีก็เข้ามาหน้าอิตาลีพอดีเดือนสิงหาต้องนวดด้วยเหรอคะพี่อ้าวหนูก็รอหนูนวดให้หนูรอน้ำยานิดนึงอ๋อน้ำยาอะไรคะน้ำยาขัดเท้าเนี่ยค่ะขัดที่รอยแตกเป็นน้ำยาขัดเท้าโดยเฉพาะเลยถ้าเหมือนที่พัทยาเขาจะใช้ขูดกันแต่ว่าขูดมันอันตรายมันไม่สม่ำเสมอมันจะกินเนื้อแต่อันนี้มันไม่กินเนื้อมันเป็นเซลล์หนังที่ว่าแตกแล้วก็เป็นเซลล์หนังที่ตายออกหมดเลยรอยแตกก็ออกหมดเจ็บไหมไม่เจ็บขาดเสร็จแล้วก็เดินได้เลยไม่เป็นไรไม่เจ็บทำมา15ปีแล้วโอ้ขัดเท้าขัดเท้าทำเล็บขาวมันจะนิ่มกว่าหน้าบอกว่าจะนิ่มจะสวยด้วยขัดหน้าไหมถ้าเราไม่ขัดเดี๋ยวมันจะกินลึกมันจะกินไปเรื่อยๆขัดหน้าดีกว่ามั้ง
เนื้ออย่างนี้ออกหมดนะแข็งๆเนี้ยออกหมดเลยจะนิ่มปีหนึ่งเรากัดสักครั้งหนึ่งไม่ได้ขัดทุกวันเหมือนเรามาเที่ยวเกาะสมุยเรามาแล้วเราต้องขัดเท้าเนี่ยเราคิดว่าเรามาเที่ยวเกาะสมุยแล้วจะโชคดีถ้าขัดจริงๆจะนอนฟั่มแล้วจะออกมาเลยเห็นไหมจะนิ่มจะถ้าเอาจริงๆจะขัดอีกจะป่าหมดนะอันนี้ป่านิดนึงโชว์เอาจริงๆจะป่าหมดฝ่าเท้าเลยโอ้ขัดหน้าดีกว่ามั้งได้เลยหน้าสวยแล้วนุ่มเกินน่ะเป็นเท้าผู้ดีไปเลยเนี่ยเห็นเดินมามันแข็งไงดูดิเนี่ยรอยเนี่ยนุ่มกว่าหน้าอีกอ่ะแข็งเห็นไหมเดี๋ยวจะเป็นกรันข้างในถ้าไม่เราไม่กำจัดมันออกนี่นะเนี่ยนิ่มเห็นไหมหนูเดินหนูขัดไม่มีเลยเราล้างจะไม่มีเลยเดือนหนูจะขัดครั้งนึงติดต่อเบอร์โทรอะไรไหมคะไม่ค่ะไอโทรศัพท์ถูกน้ำมันไปหมดแล้วมันเสียแล้วต้องซื้อใหม่น่าจะเปิดนะไม่เปิดจะเดินนี่หนูเดินทำชายทะเลกันก็จะมีทางเทศบาลออกบัตรอะไรให้มาเดินอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอกแต่ว่าเราทำตามกฎหมายใช่ไหมทำให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าเรามาจิกจับเขาทำไม่ได้นะเหมือนเรานวดเราก็ต้องไปเรียนมาเดี๋ยวไปถูกเส้นอะไรเขาไม่ได้นะพ่อทำมา15ปีนะทำแล้วมันนิ่มนะทุกคนที่ว่าอยู่กรุงเทพไม่ว่าที่ไหนถ้าเขาจะมาหาเนี่ยที่ขัดเท้าก็จะมาที่นี่แหละจะมาที่หาดละไมจะมีการขัดเท้ากันทำงานแบบนี้เขาจะมีป้ายเขียนว่าขัดเท้ากี่บาทกี่บาทอะไรแบบนี้เหมือนถ้าคนไทยขัดเราก็สามารถที่จะลดได้หาดอื่นมีไหมคะมันก็มีแต่ว่าหาดเฉวียงไม่มีเขาไม่ให้ทำแบบนี้ใช่บอกพูดเลยเขาก็มีกันแต่ส่วนมากเขาจะมีที่หาดละไมหาดละไมดีกว่าใช่เพราะว่าฝรั่งเขาจะแบบเขาจะชอบหาดที่นี่มันจะสวยกว่าแล้วก็มันน่านั่งกว่าทำที่นี่เยอะดีกว่าใครอยากจะมาขัดเท้าก็มาที่ละไมแล้วกันนะคะขัดเท้าทำเล็บอะไรแบบนี้ธรรมชาติสวยๆใช่ไหมนอนแบบธรรมชาติอย่างเนี้ยช่วยดูไม่ทำก็ไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะขอช่วยโฆษณานิดนึงช่วงนี้มันเป็นหน้าโลใช่ไหมก็ได้วัน300 400 500ก็เอาไปก่อนใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวหน้าไฮถ้าฝรั่งเยอะๆถ้าเราขยันหน่อยมันก็ได้ดีกว่านี้ถ้าเราหมายถึงว่าลูกค้าต่อคนนึงจะใช้บริการต้องเสียต้องคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับเหมือนก็เราทำเล็บเหมือนก็เขาขัดเท้าแล้วก็300ทำเล็บ200อะไรแบบเนี้ยแยกราคากันถ้าจะทำก็ถ้าเราขัดเท้าอย่างเดียวก็300ถ้าเราไม่ขัดเท้าเราทำเล็บก็200ทำไมไม่ขายพวกนี้ด้วยอะคะขายก็บางทีฝรั่งก็ซื้อไปแล้วก็ขายแค่ชุดนึงก็แค่300เราแค่เราก็ขายด้วยขายด้วยถ้าเขาซื้อ300เลยมันเนี้ยเราแค่คอมมิชชั่นนิดๆหน่อยๆแค่เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยไม่เยอะมันเราซื้อมา150บาทแล้วก็ขาย300เพราะมันร้อนใช่ไหมแล้วก็เดินถ้าเขาไม่ออกก็ไม่เป็นไรถ้าเขาออกก็ขาย300ก็ใช้ได้เป็นปีเหมือนกันทีละใครสนใจก็แนะนำมาที่หาดละไมดีกว่าเนาะเดี๋ยวเขามาถึงเขาก็จะได้เขาอยากขัดเท้าเขาจะได้มองหาพี่ชื่ออะไรนะครับจะได้ถ้าคนที่นี่เขาจะมีชื่อก็ชื่อเบญจมาศค่ะเขาจะได้มองหาแบบว่าอยู่ไหนเดินอยู่แถวนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับประจําอยู่ตรงนี้ละหาดละไมบางจะเดินตลอดแนวจะเดินแปลว่าตรงไหนที่มีฝรั่งเราก็ถามทั้งหาดละไมหรือไปหาดอื่นด้วยค่ะหาดละไมค่ะถ้าอย่างงั้นก็มาที่หาดละไมมันจะสงบดีอ่ะหาดละไมอ่ะสวยด้วยแล้วนวดไปสบายไปใช่มั้ยลมก็ถูกลมแล้วก็นอนสบายๆใช่มั้ยอันนั้นหินตาหินยาอยู่โน่นนะหินยาหินตาเราไปทางนี้ไม่ได้หรอกเราไปว่ายน้ำไปได้นะว่ายน้ำแต่มันหินนะไปไม่ได้หรอกเห็นฝรั่งเขาว่ายน้ำไปนู่นน่ะเขาชอบนี่ยังไงฝรั่งตรงนี้เขาจะมาดำน้ำเลยเพราะจะมีปลาสีสวยๆปลามันจะอยู่ตามหินเล็กๆซอกเป็นซอกหินเนี่ยมันจะมีปลาสีสวยๆตามซอกหินแต่ไฟนี้ไม่ค่อยมีเราก็ว่าเป็นมันไม่ค่อยมีหินแต่ว่าหินจะมีประมาณที่ถ้าหินตาหินยาจะสวยฝรั่งจะชอบไปว่ายน้ำที่ตามโชว์ให้ดูไม่ทำก็ไม่เป็นไรมีโชว์กันได้เป็นคนไม่รักษาเนื้อสาตัวโอเคค่ะโชคดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะ before after ลองประกบกันดูว่ามันจะแตกต่างกันปัญญาให้ทำข้างเดียวไหนหรือว่าทำอันนี้ before นะอันนี้ after
ต่อไปก็จะกลายกลับไปเหมือนกันเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนอันนี้แหละไม่บอกก็ไม่รู้นะไม่ปกติไม่ค่อยได้สังเกตรองเท้าเท่าไหร่อุ้ยตายแล้วโชว์เท้าน่าเกลียดไก่ไม่รู้ดอนเกิดตื่นเดี๋ยวจี้จะไปลองจุ่มน้ำดูว่าเป็นยังไงน้ำมันจะเค็มจริงๆไหมโอ้ยทรายร้อนมากโอ้ทรายละเอียดมากเลยอ่ะโอ้จะร้อนร้อนเท้ามากโอ้ยน้ำอุ่นน้ำอุ่นมากอุ้ยเริ่มเย็นแล้วอ่ะน้ำเริ่มเย็นแล้วอ่ะอุ้ยแต่ทรายละเอียดมากเลยอ่ะอุ้ยแต่น้ำลึกว่ะลงมาแค่นิดเดียวก็ลึกแล้วอ่ะชิมน้ำซิว่าเค็มไหมอุ้ยเค็มแค่จิ้มแค่นี้ก็เค็มแล้วอ่ะอุ้ยทำไมมันลึกอย่างเงี้ยแต่ทรายละเอียดมากเลยอ่ะข้างล่างแบบมัวๆมองไม่ค่อยเห็นอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวเอากล้องลงไปซิว่ามันจะเป็นยังไงหวังว่าคงปิดสนิทนะหูหูหูตาตาลังเต็มเลยโอ้ยน้ำอุ่นมากเลยอะน้ำมันอุ่นแบบว่าคือแช่ได้ตลอดอะคืออาจจะแบบว่าน้ำก็เย็นสบายดีแต่อากาศมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบหักล้างกันแล้วมันก็เลยแบบดีไม่ร้อนมากนี่ก็คือทรายที่หาดละไมบนเกาะสมุยจีเขาบอกว่าถ้าเทียบกับหาดบนเกาะเดียวกันอย่างเฉวงแล้วเนี่ยเฉวงจะดีกว่านะแต่แน่นอนว่ามีคนอยู่แบบว่าเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าดูบรรยากาศแล้วเนี่ยหาดละไมค่อนข้างเงียบสงบมากเลยแล้วก็นี่จีว่ายน้ำอยู่ไกลๆผัดกันว่ายอ่ะพอดีอ๊อฟก็เฝ้าของอยู่ไม่ค่อยจะมีคนก็เหมาะมากเลยที่จะมานอนเล่นแล้วก็หายขี้เกียจแล้วก็ไปว่ายน้ำต่อเหมือนเด็กกลัวน้ำแค่เอาขาไปจุ่มอันนี้ทรายตรงหาดละไมตรงชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งคือชั้นที่เรานอนอยู่นะคือชั้นตรงเนี้ยยิ่งอยู่ห่างไกลทรายก็จะยิ่งเม็ดใหญ่ห่างไกลหมายถึงห่างไกลน้ำนะทรายจะยิ่งเม็ดใหญ่ทรายแบบเหมือนไอ้น้ำตาลทรายแบบธรรมชาติอะน้ำตาลทรายไม่ขัดสีอะไปเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันนู่นชั้น2อยู่นู่นเนี่ยตรงเนี้ยอยู่นี่ตรงนี้เป็นทรายชั้น2ทรายชั้น2ทรายชั้น2มันเหมือนปรับอากาศชั้น2อะไรงี้ป่ะทรายชั้น2จะแบบละเอียดอันนี้มันเปียกอันนี้มันเปียกอันนี้เหมือนน้ำตาลทรายแดงเนอะละเอียดอ่ะอันนั้นชั้นหนึ่งที่เรานอนใช่ป่ะเราก็เดิ
ละเอียดมากขาวเชียวโอ้อันนี้ชั้น3ชั้นชั้นถูกสุดใช่ไหมถูกสุด คือมันเหมือนน้ำตาลทรายเลยขนมเค้กน้ำตาลทรายแบบว่าที่ทำอาหารเลยอ่ะละเอียดมากดูสิมันโดนน้ำเหยียบเหยียบไปแล้วก็แบบนุ่มมากเลยอ่ะสังเกตนะว่าไกลหาดมันก็จะเป็นแบบว่าขึ้นขึ้นใช่ไหมลอยไอ้ทรายอ่ะแต่พอตรงหาดปุ๊บนี้เรียบอ้าวก็มันโดนน้ำพัดอ่ะโยนตะแลงทรายตรงนี้ละเอียดใช่ป่ะแต่พอเราเดินลงไปข้างล่างมันแข็งอีกแล้วว่ะมันหยาบอีกแล้วอ่ะพอมันหยาบปุ๊บใช่ป่ะแล้วพอเราเดินไปข้างในอ่ะลงไปอีกอ่ะนุ่มมากเลยอ่ะตอนนี้เราก็ออกจากหาดละไมเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทโรงแรมต่างๆไม่รู้ว่าเป็นที่ส่วนบุคคลหรือเปล่านะแต่ว่าเขาอนุญาตให้เข้าอ๋อนี่ไงเขาเขียนว่า no entry hotel guest only คือมันเสียอยู่อย่างหนึ่งว่าหาทางเข้าแบบเป็นทางการไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วหาดมันก็ยาวเป็น2กิโลกว่าเลยนะหาดยาวมากแต่ว่าทางเดินเข้านี่แบบว่าน้อยมากเลยอ่ะใช่คือต่อให้บอกว่าหาดอ่ะเป็นของสาธารณะก็จริงแต่ว่าทางเข้ามันอาจจะแบบหายากนิดนึงก็คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มาพักเสร็จปุ๊บแล้วก็เล่นหาดตรงนั้นได้เลยตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปทางเดิมออกไปที่ถนนใหญ่เป้าหมายถัดไปของเราก็คือกลับไปที่หาดเฉวงแต่ว่าเราจะไปลงที่เซนทันอะไรนะเฟสติวัลสมุยเพื่อที่จะกินไม่ใช่เพื่อที่จะไปนอนเล่นที่หาดก่อนเดี๋ยวไปลงเซนทันเพื่อไปนอนเล่นที่หาดเซนทันไม่มีหาดไม่มีหรอเราต้องลงเฉวงเสร็จแล้วก็นอนที่หาดเฉวงเสร็จแล้วก็ถึงเวลาก็เดินไปอ้าวเซนทันไม่มีหาดเหรอไม่มีเมื่อกี้เราก็ออกมาจากซอยนี้ซอยที่จะไปหาดละไมอ่ะแล้วเราก็เดินออกมาแล้วเราก็มาซื้อของที่เซเว่นแล้วก็มายืนรอจะบกรถจากหาดละไมไปเซนทันแล้วก็จะมีแท็กซี่มาปิ้นๆอยู่ตลอดเลยค่ะ
ตรงนั้นมันน่าจะเป็นที่นั่งนอนได้แต่ว่ามันดูรกๆไงไม่รู้เซ็นทรัลแล้วไม่ต้องถามด่ามันอาจจะ40ก็ได้นะเป็นตอนแรกคิดว่ามันน่าจะ60เพราะว่ามันไกลแต่ว่าลองยื่นแบงค์ร้อยให้เขาดูปรากฏว่าเขาบอก101พอดีค่ะอ่ะแต่เป็นเขาบอกเหรออ๋อ101เขาบอกพอดีมีราคา50ด้วยนะมีทุเรียนขายเยอะจังเลยลูกนี่อะไรอ่ะมีอะไรทุเรียนกวนค่ะทุเรียนกวนอย่างนี้ขายเท่าไหร่คะกระปุกละ100ค่ะกระปุกละ100 100แก้วเออน่ากินดีเนอะไม่แต่ลอยแก้วเอาลอยแก้วดีกว่าค่ะน้ำตาลตะโนดไม่เอาค่ะเอาลอยแก้วจากหาดละไมเราก็เดินกลับมาที่ถนนใหญ่เพื่อที่จะรอรถ2แถวซึ่งรอสักประมาณ10กว่านาทีก็มาจากตรงหาดละไมมาจนถึงเนี่ยเราก็มาลงตรงนี้คือเซ็นทรัลนะค่ารถก็ประมาณ50บาทคือมันไม่แน่ไม่นอนนะตอนแรกเราก็นึกว่าจะสัก40หรือ60อะไรอย่างเงี้ยขึ้นกับระยะทางไงพอขาไปที่ไปน้ำตกเนี่ยมัน60ใช่ไหมปรากฏว่ายื่นแบงค์เราลองยื่นแบงค์ร้อยไปดูเพราะว่าถ้าเกิดถามราคาเขาอาจจะบอก60ก็ได้พอเขาก็บอกว่า2คนนะยื่นแบงค์ร้อยไปเขาบอกว่าพอดีค่ะอ้าวกลายเป็นคนละ50แล้วทีนี้ตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลนะคือซึ่งทำเลดีมากเพราะเซ็นทรัลเนี่ยดูจากแผนที่แล้วจะอยู่ใกล้ทั้งทะเลจริงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลก็เป็นทะเลสาบเขาจะเขียนว่าเฉวงเล็กน่าจะเป็นทะเลสาบฝีมือคนนะดูจากสภาพแล้วเนี่ยแต่ว่าดีนะมีที่วิ่งเล่นแต่ว่าขาดที่พักผ่อนหย่อนใจนะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีแหละขาดต้นไม้อะนะขาดต้นไม้ด้วยต้นไม้มีน้อยแล้วตรงจุดตรงสมุยเนี่ยพอเสิร์ชคำว่าบัสสเตชันนะมันก็มาปักที่ตรงเนี้ยฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นมีบัสอะไรสักคันเลยคือในแผนที่เขาไม่ได้เขียนนะแต่ใน Google น่ะเสิร์ชอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันมาปักอยู่ตรงนี้แต่กลับไม่มีคือจะหาไงว่าท่ารถของที่เนี่ยมันอยู่ที่ไหนรถมันสตาร์ทจากที่ไหนใช่ไหมปรากฏว่าไม่มีแต่ว่ารถอะไรถ้ารถ2แถวเขามีทั้งรถ2แถวรถตู้รถไมโครบัสแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนเรารอเนี่ยนะทั้ง3ครั้งเนี่ยวันเนี้ยไม่เห็นมีรถตู้และไมโครบัสวิ่งผ่านเลยมีแต่รถ2แถวมาสักประมาณ10กว่านาทีก็มาคันนึงก็คือเอาเข้าจริงก็มีแต่2แถวแหละยกเว้นแต่ว่าจุดสําคัญอย่างท่าเรือมาเซ็นทรัลมาเฉวงหรืออะไรเงี้ยถึงจะมีรถตู้หรือไมโครบัสอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมาลงเซ็นทรัลเนี่ยเราจะไปที่หาดเฉวงที่อยู่ส่วนที่อยู่ใกล้เซ็นทรัลก่อนไปนอนเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาเซ็นทรัลอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราก็ต้องรีบถ่ายตรงนี้ก่อนที่แสงจะหมดนะตรงทะเลสาบไปทำมิวสิกตรงนั้นคือทำไมทางลงมันสูงจังวะอันนี้คือน้ำที่เอาไว้ทำน้ำประปาหรอทำไมมันสีเขียวปี๋เลยอ่ะเหมือนน้ำใบบกอ่ะจริงๆตอนแรกกะจะมาลองเดินตรงกลางนะตรงเกาะตรงนั้นน่ะแต่ดูแล้วเป็นแค่ความเพ้อฝันเพราะว่าเอาเข้าจริงมันใหญ่มากเออกว่าจะเดินอ้อมแล้วก็มาตรงเกาะกลางคงจะยากมันไม่ยากหรอกแต่เดี๋ยวดําและขี้เกียจด้วยป่ะไปนอนเคยตื่นไปตื่นกันตอนนี้กําลังหาทางออกไปใช้หาดอยู่ขี้เกียจเดินให้เค้าเดินไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเค้ากลับมาเราไม่ต้องเดินโอเคเปล่าจะได้ไม่เดินเสียเที่ยวไงฮะไกลว่ะเข้ามานี้อย่าหวังจะออกง่ายๆเลยออกมาจากทางเซ็นทรัลแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนี่คือถนนหน้าเซ็นทรัลตรงติดหาดเป็นฝั่งนั้นเห็นซอยนี้แน่ใช่ไหมงั้นเดินเข้าไปก่อนเข้ามาตรงนี้เป็นรีสอร์ทแล้วก็เจออะไรอ่ะรีสอร์ทแล้วท็อปมันอยู่ไหนอ่ะหรอไม่ใช่ซอยนี้หรอเอาแต่เราก็อยู่ลูกศรเราก็อยู่ในซอยนี้ก็ตรงลงไปก่อนช่างใครว่าเราก็ต่อ
ว่าเจ้าที่ก่อนขอบคุณนะคะที่ให้ทางมีใครว่าค่อยออกมาก่อนเฮ้ยเข้าไปก่อนมีใครว่าค่อยออกที่นี่โรงแรมมักจะบังเอาไว้หมดเลยคงไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวมั้งที่อื่นน่าจะเป็นเหมือนกันแต่ที่เราไปที่ PP นั้นคือเหมือนกับมันเข้าออกตรงไหนก็ได้นะโอ้เหมือนว่าโอเคเข้าได้นะแต่ว่างมกันเองแล้วกันทำไมรู้อ่ะพื้นที่หาดเป็นของทุกคนนะแต่พื้นที่ก่อนจะถึงหาดเนี่ยเป็นของบางบุคคลครับฉะนั้นพื้นที่ของทุกคนที่จะเดินไปหาดเนี่ยเป็นแค่ซอยเล็กๆบางซอยเท่านั้นนะเราต้องเดินออกไปเสร็จปุ๊บแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้อีกทีนึงเราเดินมาตั้งนานมาเจอซอยนี้ก็นึกว่ามันเข้าไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ถามพวกพี่ๆเขาว่าเข้าได้ไหมบอกว่าเข้าได้บางโรงแรมก็เข้าไม่ได้แต่บางโรงแรมก็เข้าได้ซอยข้างธนาคารธนาชาติลองดูว่าเข้าได้เนี่ยอ๋อนี่ธนาคารเหรอเออทำไมมีนวดอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าเข้าได้จริงไหมมีนี้ด้วยเดี๋ยวเข้าไม่ได้เดี๋ยวหน้าแตกเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางไหนเอ่ยก็ได้ใช่ไหมขอบคุณค่ะเอ้าเขาให้เขาเป็น private way น่ะใช่เหรอถ้ามีป้ายบอกก็จะไม่เข้าอ๋อเหรอเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าได้ไหมคะตรงนี้ของโรงแรมเขาใส่ตรงนั้นที่เดียวเลยอีกซอยตรงไหนคะทางนี้เหรอคะขอบคุณค่ะเพลงซอยข้างธนาคารธนาคารก็ไม่ได้เออใช่เดี๋ยวไปบอกเขาหน่อยเขาไม่ได้เขาไม่ให้เข้าเดี๋ยวไปหาทางใหม่ค่ะไม่เป็นไรเราข้างๆมันก็เป็นโรงแรมเว้ยเราไปทางที่มันสบายใจดีกว่าฮะเราเดินไปตั้งเยอะเท่าไหร่ตอนนี้มาซอยอีกซอยนึงอยู่ตรงข้ามกับท็อปนะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างมีอะไรข้างในไม่มีของขายอ่ะเข้าไม่ได้มั้งมันไม่ได้มีป้ายเขียนด้วยอ่ะที่ตรงนี้เข้าได้ไหมคะไม่ได้หรอกเนี่ยมันก็ติดแล้วเออๆใช่ตรงนี้ผ่านเข้าไปได้ไหมคะไปหาดอะค่ะได้เหรอคะขอบคุณมากค่ะลึกลับจริงๆลึกลับมากแม่นบ้องแม่นหลายความเดินจนหิวแล้วเนี่ยใช่เอาอย่าว่าไอ้คนนี้จริงๆเขาก็คงไม่ได้ให้เข้าแต่บางที่เขาก็ใจดีไงจริงๆเข้าก็ไม่เห็นจะเป็นไรเออก็อาจจะแบบทำลายความสงบให้ของความสงบของเล็กทางเข้าทะเลมันควรจะเป็นที่ของทุกคนกว่าจะได้ลงน้ำเหนื่อยชิบเพลงเลยทางเข้าฝั่งตรงข้ามกับกันเลยนะเข้าได้หาทางเข้ายากมากตอนแรกดูเหมือนจะไม่ได้เพราะว่ามีทางปิดอยู่แต่ว่าทางคนที่นี่เราก็บอกว่าได้นี่ก็คงจะเป็นรีสอร์ทเหมือนกันแต่ว่าใจดีไงนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับชายหาดส่วนตัวทางเข้ายากชายหาดพับบลิกไม่ใช่หรอแต่ทำไมมาตั้งตรงชายหาดได้เลยล่ะทางเข้าเองนะไม่แต่ตรงนี้มันทับปิดไม่ใช่หรอมันไม่ควรจะมาตั้งเลยต่อให้ตั้งก็ตั้งอยู่ใกล้ๆโรงแรมตั้งซะแบบกลางชายหาดเลยดูดิโอ้บินใกล้มากลงไปแล้วในที่สุดเราก็ได้ลงหาดแล้วหลังจากที่ เดินหามาเป็นชั่วโมงวางของไว้ตรงนู้นนี่คือหาดเฉวงกว่าจะหาทางลงได้แบบว่ายากมากๆมันไม่มีป้ายบอกเลยนะพี่เดินไปถึงนู่นแล้วไหนดูน้ำข้างใต้สิใสหรือเปล่าไม่รู้ดูในกล้องเอานะ
เดินมาไกลแล้วนะเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งตัวเลยเอาไปเฝ้าของเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนหยิบกระเป๋าไปนี่เราวิ่งตามไม่ทันเลยนะอุ้ยวิวนี้สวยมากเลยอ่ะเรามาดูใต้ทะเลกันดีกว่าตอนนี้น้ำมันลงอยู่เราก็ต้องเราสามารถเดินลงมาได้หาดเฉวงเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่มีปะการังหรือว่าหินแต่ที่หาดละไมมันจะมีหินหาดเฉวงนี่แบบทรายนุ่มทรายตลอดทรายแบบมีแต่ทรายอ่ะแต่น้ำไม่ใสนะที่ละไมอ่ะน้ำใสใสถึงคอแล้วบรรยากาศดีมากเข้มจนไม่จมเลยอุ๊ยโอ้ยเหยียบอะไรไม่รู้ว่าเรียนแบบชัดๆเลยสวยสวยถ่ายก่อนแดดจะหมดเนาะถ่ายรูปสิครับส้มตำ130ข้าวราดแกง1อย่าง50กับข้าวจานละ60ราดหน้า60 70ก๋วยเตี๋ยวเรือ60อาหารตามสั่ง100เป็นขั้นต่ำ100 150ข้าวมันไก่55 65 60อาหารทั่วไปก็80 120แต่ส้มตำ130นี่มันอะไรวะ170 180ขนมจีน100ฟรายคอน70ของหวานข้าวเหนียวมะม่วง150สมูทตี้60 70เหมือนเป็นราคามาตรฐานเนาะที่ของเราคงเป็นด้านนอกใช่ไหมเราก็นึกว่าแบบฟู้ดพาร์คไงเฮ้ยแต่ฟู้ดพาร์คจริงๆมันก็ราคา50 60ทั้งนั้นเหมือนกันนะที่กรุงเทพแต่ที่นี่ไม่มีร้านอาหารแบบชาวบ้านหรอกตลาดชาวบ้านกินอะต้องใส่ต้องเป็นในเมืองนะนี่ก็เมืองแล้วอะในเมืองท้องถิ่นดิไอ้นี่ในเมืองท้องเที่ยวอยู่ตรงไหนกันเนินอยู่ตรงไหนนะตอนที่เราไปหน้าทอนก็ไม่มีเนาะมาดูที่ของเราสิบัสชัตเทิลบัสตอนกลางวันมั้งนี่มันแบบว่าเลิกแล้วไงเขาก็เลยมาตั้งไงนี่เราแก้ตัวให้เขาเลยนะเนี่ยนี่มาดูอาหารกันดีกว่านี่ขนมมาไว้ที่หลังขนมเหนียวมั้งอันนี้ก็ไม่บอกราคาไงขายเป็นกิโลสมูทตี้30 40โอ้ไม่แพงน้ำพริกผักลวกโอ้ไม่แพงไก่ทอด20 25ข้าวหมกไก่นครเดี๋ยวกินข้าวหมกไก่กันดีกว่าน้ำผลไม้20 25โอ้ไม่แพงเนี่ยๆๆน่ากินด้วยเดี๋ยวซื้อกินแบบเร็วๆๆส้มตำ60ซามูซ่า30 20ปลาหมึกย่าง20 30ปลาทอด30 30 50ไอติมมะพร้าวเท่าไหร่50มั้งข้าวเหนียวทุเรียนมะม่วงก็ไม่แพงโอ้ไอ้นี่ก็น่ากินเนอะ50พิซซ่าถาดละ100แล้วก็ขนมปังกระเทียม50อันนี้ยำอะไรก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บ60ผัดไทยไก่50เหรอ70กุ้งผัดไทยกุ้ง70ปลาหมึกย่างอุ๊ยนี่อะไรเนี่ยบาร์บีคิวพอก50วัฟเฟิล30ชีส59สมูทตี้60 40 60อ่ะเนาะไม่แพงอุ๊ยจิ้งหรีด30เอามั้ยจิ้งหรีดไหนบอกกินได้ทุกอย่างซาโมซ่า25ทาโกยากิ50อะคุณชื่อว่า怎樣子ยำอะไรอ่ะปลาหมึกเหรอปลาหมึกดุกดิก50ปอเปี๊ยะอะไร25
ะมะพร้าวข้าวโพด30เจ้าขาหมู40น้ำผลไม้30นอกนั้นก็จะเป็นพวกของที่ระลึกกระเป๋าของซูวิเนียร์ต่างๆที่ทำมาจากกะลานะเนี่ยบาร์บีคิว50ทานเลยค่ะขอที่ตู้นิดนึงน้ำจิ้มราดไปเลยค่ะอะไรนะมังม่วงโยเกิร์ตเขามังม่วงโยเกิร์ตครับแก้วนี้ข้าวหมกไก่ไก่เป็นไก่ย่างไอ้ไก่ทอด60บาทแล้วก็กุ้งทอด60บาทมี4ตัวเทียบปริมาณแล้วคนละเรื่องกันกุ้งเลยนะกุ้งอันนี้อะไรกล้วยอะไรสักอย่างขนมกล้วยขนมกล้วย25บาทอุ้ยถูกดีเนอะแล้วก็สมูทตี้โยเกิร์ตมะม่วง40บาททั้งหมดนี้ราคา185บาท185บาทก็ราคาโอเคสำหรับอาหารบนเกาะก็ไม่ได้แพงนะหมายถึงอาหารบนเกาะใช่ไหมมันก็เยอะนะถ้าเกิดว่าไปซื้อของข้างในอาจจะแบบได้แค่จานเดียวอะไรอย่างเงี้ยของข้างในอันนี้อาจจะเป็นจาก60เป็น80 90เฮ้ยไม่ได้หรอกน่าจะเป็น100อันนี้ก็จะเป็นอุ๊ยๆๆๆอะไรที่เห็นมืดๆนี่คือเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดไฟนะหมายถึงทางการน่ะเนี่ยซอยมืดมากเลยแต่เมื่อกี้ที่เราเดินมาจากตรงนู้นน่ะสว่างมากเลยก็นึกว่าเขาเปิดไฟแต่จริงๆมันเป็นไฟของเอกชนนะที่ร้านค้าอะไรพวกนี้เขาเปิดไฟไงเราก็เลยรู้สึกว่ามันสว่างแต่พอเดินมาตรงนี้ปุ๊บอุ๊ยทำไมมันมืดวะมีไฟเหมือนจะมีไฟของรัฐอยู่ดวงนึงแต่ว่าไม่เปิดทั้งที่ตอนดึกแล้วเออทำไมไม่เปิดไฟข้างทางแสดงว่าเขาบอกว่าก็ไฟเอกชนมันเปิดแล้วเปิดให้เปลืองทำไมไฟไม่เปิดตอนกลางคืนหรือว่าก็เดี๋ยวบอกนะว่าเปิดตอนกลางวันน่าจะมีไฟหน่อยเนอะมันมืดมากเลยอ่ะนี่ไงทางลงหาดเขาเขียนอยู่ว่าทางลงหาดมีอยู่ที่เดียวในละแวกรัศมีหลายโลอันนี้คือทางลงหาดที่เดียวในรัศมีน่าจะกี่โลอ่ะก็คือมีจุดนี้จุดเดียวที่เป็นพับลิกแอบทางเข้าก็ดูทางเข้าดิเนี่ยพระจางมากเลยอ่ะโปรโมทกันสุดๆเลยจางมากจะเติมสีเติมแต่งหน่อยก็ไม่ได้นั่นสิไม่จำกันอย่างเงี้ยเสียดายจังไม่มีป้ายบอกเลยอ่ะว่าทางเข้ามีป้ายบอกตรงนั้นอยู่ไกลๆอยู่จุดนึงแต่ตรงเนี้ยไม่มีทำไมเขาเขียนว่าห้ามเข้าอ่ะห้ามรถเข้ามั้งเนาะแต่ก็เห็นมีรถเข้าไปข้างในนะอ๋อหมายถึงตรงไปห้ามเข้าอ๋อออกได้อย่างเดียวใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่เห็นมีทางบอกไม่เห็นมีป้ายบอกเลยว่าทางเข้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีจังๆนี่มันจังๆอ่ะทางเข้าสาธารณะมีมันมีคำว่าสาธารณะแต่ว่าทางอื่นไม่สาธารณะจริงๆนะถ้าเกิดว่าทางดีๆแล้วก็มีร้านมันก็บูมได้